เพื่อนๆชาว YouTube พร้อมที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับ Love Novel Channel by นุชกันแล้วใช่ไหมคะนุชภูมิใจนำเสนอนิยายรักโรแมนติกพ่อแง่แม่งอนเรื่องหอมกลุ่นหัวใจในสายหมอกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตามไปฟังตามไปฟินกันต่อกับหอมกลุ่นหัวใจในสายหมอก EP 4กันได้เลยค่ะหลังจากที่สองสาวกินอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยก็พากันมาเดินช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองปาริตาชวนเพื่อนเข้าร้านหนังสือเพราะตนเองต้องการจะหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับการทำอาหารหลากหลายชนิดด้วยกันทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งเพื่อเตรียมตัวในการคิดเมนูสำหรับร้านอาหารของเธอที่กำลังจะมีขึ้นอีกไม่นานปาริตาจะอยู่ตรงมุมหนังสือที่เกี่ยวกับเมนูอาหารนะปาริตาบอกเพื่อนได้จ้ะทั้งสองแยกกันชั่วคราวทิชากรมาที่แผนกนิตยสารและเลยไปที่แผนกหนังสือที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดนส่วนปาริตาเดินไปยังมุมหนังสือที่เธออยากได้เกี่ยวกับตำราอาหารนานาชนิดโดยไม่ได้สังเกตเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนเลือกหนังสืออยู่เช่นกันเธอมองหนังสืออยู่เล่มหนึ่งแต่ว่ามันอยู่สูงเกินกว่าที่เธอจะเอื้อมถึงทว่าพยายามเอื้อมหยิบแต่ทำอย่างไรก็หยิบไม่ถึงกระทั่งมีมือของใครคนหนึ่งเอื้อมหยิบหนังสือเล่มนั้นมาส่งให้เธอนี่ครับหนังสือที่คุณอยากได้ขอบคุณมากค่ะเธอตอบพร้อมกับรอยยิ้มคุณชอบทำอาหารเหรอครับกาญจนกรู้สึกชอบเธอตั้งแต่แรกเห็นโดยเฉพาะรอยยิ้มที่มีความจริงใจไม่เสแสร้งเหมือนผู้หญิงบางคนค่ะตั้งใจจะลองหาเมนูแปลกๆไปดัดแปลงนะคะแล้วคุณล่ะคะชอบการทำอาหารเหมือนกันเหรอคะใช่ครับเขาตอบพร้อมกับมองหน้าสวยหวานและดวงตากลมโตของเธอสีหน้าของเธอเหมือนกับจะบอกว่าเธอไม่ค่อยจะเชื่อคำพูดของเขาสักเท่าไหร่มันแปลกมากเหรอครับที่ผู้ชายจะชอบการทำอาหารโดยปกติแล้วผู้ชายส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสนใจเรื่องการทำอาหารสักเท่าไหร่ค่ะแต่คุณคงเป็นข้อยกเว้นปาริตาตอบกลับไปหลังจากนั้นต่างคนต่างก็ยืนเลือกหนังสือต่อไปอย่างเงียบๆโดยที่การชนกเหลือบสายตามองหญิงสาวข้างกายอยู่บ่อยครั้งและเพราะความสนใจในหนังสือประเภทเดียวกันมีผลทำให้เขาและเธอหยิบหนังสือเล่มเดียวกันซึ่งมีเหลืออยู่เพียงเล่มเดียวที่อยู่บนชั้นเชิญคุณก่อนไม่เป็นไรค่ะคุณหยิบก่อนนะคะปาริตายิ้มและขยับไปทางอื่นแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองหนังสือเล่มนั้นและนึกเสียดายเพราะเธอกำลังอยากได้อยู่พอดีแต่ว่ามันเหลือบนชั้นอยู่เพียงเล่มเดียวเอ๊ะหรือว่ายังมีอยู่ในสต็อกอีกขณะนั้นเองพนักงานของร้านเดินมาบริเวณที่เธอยืนอยู่พอดีจึงสอบถามเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นแล้วก็ได้รับคำตอบว่าเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายและยังไม่รู้ว่าจะมีเข้ามาอีกเมื่อไหร่เพราะหนังสือเล่มนี้กำลังขาดตลาดปาริตาทำหน้าเศร้ารู้สึกเสียดายกาญจนกได้ยินบทสนทนานั้นโดยตลอดเขารู้ว่าเธออยากได้หนังสือเล่มนี้จริงๆไม่เช่นนั้นคงไม่ถามหาเขาจึงยื่นหนังสือเล่มนั้นมาตรงหน้าเธอปาริตามองหนังสือเล่มนั้นและไล่สายตากลับขึ้นไปมองหน้าเขาด้วยความสงสัยคุณเอามาให้ฉันทำไมคะผมรู้ว่าคุณอยากได้แต่ว่าคุณเป็นคนหยิบก่อนนะคะไม่เป็นไรครับผมเสียสละให้คุณไว้วันหลังผมค่อยมาเดินดูใหม่ผมไม่รีบร้อนอะไรไม่จำเป็นต้องซื้อวันนี้ก็ได้ครับผมคิดว่าถ้าคุณออกไปมันจะมีประโยชน์กับคุณมากกว่าคุณแน่ใจนะคะว่าจะให้ฉันก่อนปาริตาถามย้ำเพราะไม่มั่นใจสักเท่าใดแน่ใจครับเมื่อเขายืนยันอย่างนี้เธอก็รีบรับเอาไว้ในตาเปล่งประกายด้วยความดีใจขอบคุณมากค่ะผมขอตัวก่อนนะครับหวังว่าเราคงจะมีโอกาสที่จะได้พบกันอีกค่ะเชิญตามสบายค่ะปาริตายิ้มให้เขาอย่างอ่อนหวานการชนกเห็นแบบนี้ก็ยิ่งชอบอดที่จะมองนานๆไม่ได้คันรู้ตัวก็ยิ้มให้เธอและเดินจากไปปล่อยให้เธอยืนเลือกหนังสือเล่มต่อไปแต่เพียงลำพังในขณะเดียวกันนั้นเองทิชากรเดินมาที่ชั้นวางนิตยสารมากมายเธอเอื้อมหยิบหนังสือ Famous Magazine ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ชายหนุ่มคนหนึ่งหยิบหนังสือเล่มนั้นเช่นกันต่างคนต่างแย่งเพราะมันเหลืออยู่เพียงเล่มเดียวหญิงสาวไม่ยอมปล่อยมือจากหนังสือเล่มนั้นเขาเองก็ไม่ปล่อยเช่นกันนี่คุณฉันหยิบหนังสือเล่มนี้ก่อนนะดังนั้นมันก็ต้องเป็นของฉันทิชากรออกอาการไม่พอใจผมว่าผมหยิบก่อนคุณนะทิชากรจึงหันไปมองเขาพอเห็นก็จำได้ทันทีว่าเขาคือมิสเตอร์แมลงสาบของเธอนั่นเองพอรู้ว่าเป็นเขาเธอก็อารมณ์เสียขึ้นมาทันควันวันนี้ต้องโชคร้ายแน่ๆที่เจอเขานี่มาอีกแล้วเหรอนึกว่าใครคุณนั่นเอง
ผมบอกคุณแล้วว่าเราจะต้องได้เจอกันอีกแน่อธิคมจำหล่อนได้เช่นกันถ้าจำคนที่ว่าเขาเป็นโรคจิตไม่ได้ก็แปลกแล้วตอนที่ยื้อยุดอยู่นั้นไม่ทันได้มองหน้ารู้แต่เพียงว่าเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยไม่ยอมใครแต่พอรู้ว่าเป็นหล่อนก็ไม่แปลกใจเลยแต่มันไม่น่าจะเร็วขนาดนี้สงสัยว่าฉันคงจะต้องเชื่อทฤษฎีเรื่องโลกกลมซะละมั้งว่าแต่คุณปล่อยมือจากหนังสือเล่มนี้ได้หรือยังทำไมผมจะต้องปล่อยก็ผมจะเอาหนังสือเล่มนี้เอ๊ะแต่ฉันจับหนังสือเล่มนี้ก่อนเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้มันก็ต้องเป็นของฉันและแล้วก็มีการแย่งหนังสือกันเกิดขึ้นอีกหนอธิคมไม่ยอมปล่อยง่ายๆในขณะที่ทิชากรเองก็ไม่ยอมปล่อยมือเช่นกันต่างฝ่ายต่างก็ยื้อยุดกันอย่างเอาเป็นเอาตายเอามานี่เดี๋ยวนี้นะนี่คุณไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษซะเลยไม่รู้จักคำว่าเสียสละบ้างหรือยังไงก็ถ้าคุณอยากได้จริงๆก็พูดขอร้องผมดีๆแล้วผมจะให้คุณน้ำเสียงของอธิคมยียวนกวนประสาทอย่างที่สุดเรื่องอะไรฉันจะต้องไปพูดขอร้องนายด้วยนายไม่ใช่เจ้าของหนังสือซะหน่อยฉันเจอนายทีไรฉันหงุดหงิดอารมณ์เสียทุกทีบ้าชะมัดเลยแล้วนี่จะยอมปล่อยไหมไม่ถ้าคุณยังไม่พูดขอร้องผมดีๆผมก็จะไม่ยอมให้หนังสือเล่มนี้กับคุณเด็ดขาดเพราะว่าผมเองก็อยากได้หนังสือเล่มนี้เหมือนกันความจริงแล้วที่คงไม่ได้อยากได้หนังสือเล่มนี้สักเท่าไหร่เพราะถ้าเขาอยากที่จะได้มันจริงๆแล้วก็ขอจากเพื่อนสนิทของเขาก็ได้เพราะการชนกเพื่อนของเขาเป็นเจ้าของและเป็นบรรณาธิการบริหารของหนังสือเล่มนี้เพียงแต่เขารู้สึกอยากที่จะแกล้งและเอาชนะผู้หญิงตรงหน้าเท่านั้นเองแต่ก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายไปมากกว่านี้การชนกก็เดินมาตรงนั้นพอดีเกิดอะไรขึ้นเขาถามเพื่อนรักของตัวเองก่อนที่จะหันไปมองคู่กรณีของเพื่อนพอเห็นหน้าก็จำเธอได้เช่นเดียวกับเพื่อนคุณทิชากรนั่นเองเรียกฉันว่าเฟิร์นก็ได้ค่ะง่ายดีเมื่อพบชายหนุ่มผู้นี้สีหน้าของทิชากรเปลี่ยนไปเธอยิ้มให้เขางั้นก็เรียกผมว่าการนะครับว่าแต่คุณมาเดินเลือกซื้อหนังสือเหมือนกันเหรอครับใช่ค่ะฉันกำลังจะซื้อหนังสือเล่มนี้แต่เพื่อนของคุณนะสิคะจะมาแย่งหนังสือเล่มนี้จากฉันไม่รู้ทำไมต้องมาอยากได้เหมือนกันด้วยทิชากรบอกด้วยน้ำเสียงหมั่นไส้เป็นประดาการชนกมองหนังสือที่เป็นต้นเหตุแห่งการแย่งชิงอย่างที่ไม่มีใครยอมใครก็พบว่ามันเป็นหนังสือเฟมัสแมกกาซีนของเขานั่นเองเขาเลยหันไปพูดกับเพื่อนรักที่ยืนอยู่ด้วยกันนายก็เสียสละให้คุณเฟิร์นไปก่อนสิแล้วนายค่อยไปเอาที่บริษัทของฉันก็ได้แต่ฉันอยากได้เล่มนี้อธิคมไม่ยอมง่ายๆเรื่องอะไรเขาจะยอมทั้งที่เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่พอเพื่อนมาถึงเขาก็กลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบให้กับหล่อนไปทันทีแต่ฉันไม่ให้ฉันหยิบมันขึ้นมาก่อนมันก็ต้องเป็นของฉันคุณจะมาโมเมชุบมือเปิดแบบนี้ไม่ได้นะถือว่าฉันขอร้องนายนะทีเจได้ไหมนายให้หนังสือเล่มนี้กับคุณเฟิร์นไปเถอะแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาเล่มใหม่มาให้นายเองการชนกต้องจัดการเรื่องนี้ให้จบโดยเร็วที่สุดเพราะทั้งสีหน้าและท่าทางของหญิงสาวดูจะไม่พอใจเพื่อนเขาเป็นอย่างมากขืนปล่อยไว้เรื่องต้องลุกลามไปไกลอย่างแน่นอนก็ได้นี่ฉันเห็นกับนายนะการมีงั้นอย่าหวังว่าฉันจะให้เลยและเขาก็แกล้งปล่อยมือจากหนังสือเล่มนั้นทำให้ทิชากรที่ไม่ทันได้ตั้งตัวถึงกับเสียหลักจนเกือบจะล้มให้อับอายขายหน้าผู้คนโชคดีที่การชนกดึงตัวเธอไว้ได้ทันท่วงทีขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันไม่อย่างนั้นคงจะล้มลงไปกองกับพื้นอายคนเขาไปทั่วเป็นที่สะใจของใครบางคนแถวนี้ทิชากรปลายตาไปยังชายหนุ่มผู้ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเอาเสียเลยลามกเลี่ยงทำร้ายผู้หญิงที่อ่อนแอกว่าได้ลงคอถ้าไม่รู้จักระวังตัวเองก็ช่วยไม่ได้อธิคมหัวเราะเบาๆฉันว่านายเก็บปากไว้แตกหน้าหนาวดีกว่านะอย่าให้มันมาแตกเพราะฉันเป็นคนปั้นหน้าของนายเลยนะเอาเถอะครับผมว่าเราอยู่มียืนทะเลาะกันอยู่เลยนะครับคนเขาหันมามองเรากันใหญ่แล้วนะครับการชนกต้องรีบไกลเกลี่ยหญิงสาวหันไปมองรอบตัวแล้วก็พบว่าทุกคนกำลังพุ่งสายตามาที่กลุ่มของพวกเธอจริงๆเธอจึงยอมเงียบไว้ที่จะไปเอาหนังสือที่บริษัทไปให้นายนะทีเจขอบใจนายมากนะการนายเป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆไม่เหมือนคนบางคนแถวนี้อธิคมเน้นย้ำอย่างชัดถ้อยชัดคำเพื่อจะให้หล่อนได้รู้สำนึกทิชากรพยายามข่มอารมณ์โกรธของตัวเองด้วยรู้ดีว่ามิสเตอร์แมลงสาบกำลังที่จะยั่วโมโหเธอให้เธอแสดงความโกรธออกมาแต่เธอต้องอดทนเอาไว้ไม่งั้นก็จะเป็นไปตามแผนของเขาอีตาแมลงสาบนี่ยิ่งเกลียดยิ่งได้เจอสินะอารมณ์เสียเป็นที่สุดไม่อยากจะเห็นหน้าทิชากรจึงตัดสินใจจากไปโดยไม่มองอีตาแมลงสาบนั้นที่เสียสายตาถ้ามองมากเข้าต้องนอนไม่หลับแน่แท้เฟิร์นหันไปพูดกับการชนกเฟิร์นขอตัวก่อนนะคะถ้าขืนยืนอยู่ตรงนี้อีกสัก 2-3 นาที
ได้มีการฆ่าคนตายเกิดขึ้นแน่ไปก่อนนะคะกาญจนกมองตามไปก่อนจะหันมาทางเพื่อนรักซึ่งก็มองเธออยู่เช่นกันฉันไม่เข้าใจว่าทำไมนายต้องไปแกล้งกลประสาทคุณเฟิร์นแบบนั้นอยู่เรื่อยก็ฉันอยากจะแกล้งเด็กอวดดีนะสิว่าแต่นายเลือกหนังสือเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วจะได้กลับต้องรีบไปอ่านประวัติยายพี่ขี้หนูคนนี้ด้วยป่านนี้คุณนิสาชนคงจะเอาเข้ามาให้ฉันแล้วล่ะนี่นายยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะแก้แค้นคุณเฟิร์นเขาอีกเหรอแน่นอนแค้นนี้มันต้องชำระฉันจะไม่ปล่อยให้อีพิกขี้หนูลอยนวลไปเฉยๆแบบนี้แน่อธิคมหมายมั่นปั้นมือต้องทำการแก้แค้นให้สำเร็จหล่อนจะได้รู้ว่าคนอย่างเขาไม่ยอมให้ใครมาต่อว่าและกล่าวหากันได้ง่ายๆโดยไม่มีหลักฐานแล้วนายจะทำอะไรเธอไล่เธอออกนั่นเหรอไม่หรอกวิธีนั้นมันง่ายไปไม่สะใจฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้นอีกแต่นายอย่ารู้เลยว่าฉันจะจัดการกับยีพิกขี้หนูเองฉันรับรองได้เลยว่าเธอจะต้องจดจำฉันไปอีกนานแสนนานนายนี่มันอาฆาตแค้นไม่เลิกไปเถอะเราจะได้รีบกลับไปเคลียร์งานที่ค้างไว้ไปต่างประเทศแค่2 อาทิตย์งานกองเต็มโต๊ะการชนกแหละที่กงตรงไปที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินจากนั้นพวกเขาก็เดินออกนอกร้านไปขณะเดียวกันนั้นที่ชากรที่ได้หนังสือตามที่ต้องการเดินไปหาเพื่อนรักที่อยู่ที่แผนกหนังสืออาหารซึ่งเพื่อนยังก้มหน้าก้มตาดูหนังสือลิตาเรื่องหนังสือเสร็จหรือยังเสร็จพอดีเลยงั้นเราก็ไปกันเถอะหญิงสาวทั้ง2 คนมาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์แล้วก็พากันเดินออกจากร้านหนังสือแต่พวกเธอยังไม่กลับบ้านยังเดินดูเสื้อผ้าและเครื่องประดับรวมถึงของสวยงามสำหรับผู้หญิงอย่างพวกเธอขณะเดินเที่ยวปาริตารู้สึกว่าเพื่อนดูเงียบไปและสีหน้าก็ดูจะหงุดหงิดเห็นอะไรก็ไม่สบอารมณ์ไปหมดพฤติกรรมแบบนี้บอกได้เลยว่าเพื่อนอารมณ์ไม่ดีแล้วอะไรล่ะที่เป็นต้นเหตุเพราะโดยปกติแล้วเพื่อนจะเป็นคนร่าเริงแจ่มใสปาริตาอดแปลกใจกับอาการที่เปลี่ยนไปของเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรไปใครทำให้เฟิร์นโกรธก็เมื่อตอนที่เฟิร์นเดินเลือกหนังสืออยู่เฟิร์นก็เจออีตาบ้านั่นอีกแล้วใครกันอีตาบ้าที่เฟิร์นพูดถึงปาริตาสงสัยก็มิสเตอร์แมลงสาบที่เฟิร์นเล่าให้ลิตาฟังยังไงล่ะอ๋อคนนั้นนั่นเองแล้วเขาทำอะไรให้เฟิร์นไม่พอใจนั่นหรอก็มาแย่งหนังสือที่เฟิร์นจะซื้อน่ะสิเหลืออยู่เล่มเดียวด้วยเฟิร์นหยิบก่อนเขาแต่เขาบอกว่าเขาหยิบก่อนแถมยังพูดจายีโยนกวนประสาทเฟิร์นอีกด้วยยิ่งเกลียดยิ่งเจอสินะเซ็งชะมัดลิตาว่าเฟิร์นใจเย็นๆดีกว่านะอีกอย่างเฟิร์นก็ได้หนังสือเล่มนั้นมาแล้วนี่นาอย่าไปคิดมากให้เสียอารมณ์เลยนะเอาแบบนี้ไหมเราไปกินไอศกรีมกันดีกว่าเฟิร์นชอบกินไม่ใช่หรอเดี๋ยวลิตาเลี้ยงเองตกลงนะก็ดีเหมือนกันยิ้มหน่อยสิเฟิร์นมาเดินเที่ยวกับลิตาทั้งทีมาทำหน้างอได้ยังไงกันพิชากรยิ้มให้เพื่อนอย่างสดใสการกระทำของหญิงสาวทั้ง2 คนอยู่ในสายตาของการชนกเขาเดินมาพร้อมเพื่อนแต่บังเอิญมาพบพวกเธอตอนแรกไม่ได้ตั้งใจมองแต่เมื่อเห็นใบหน้าของหญิงสาวที่เขาเพิ่งให้หนังสือเธอไปก็อดที่จะมองตามไม่ได้เธอเป็นเพื่อนของทิชากรอย่างนั้นเหรอถึงได้มาด้วยกันแบบนี้ตอนนี้อยากจะรู้จักเธอให้มากกว่านี้เสียแล้วทำอย่างไรถึงจะได้พบกันอีกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสำหรับ EP หน้ามาดูการแก้เพจของทีเจกันนะคะว่าเขาจะเอาคืนสาวเฟิร์นของเราด้วยวิธีไหนและจะมีความคืบหน้าอย่างไรกับการเจรจาขอซื้อตัวเชฟหนุ่มหล่อของร้านเทียนหอมเพื่อมาร่วมงานกับร้านอาหารของปาริตาติดตามเรื่องราวความสนุกเหล่านี้ได้ในตอนหน้าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นุชด้วยนะคะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ